สวัสดีค่ะชวนพี่กวดข้าวครัววันนี้เราจะมาทำกล้วยฉาบทอดเนยกันนะคะกรอบหวานมันอร่อยหอมเนยสุดๆค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีกล้วยน้ำว้าน้ำตาลเนยเค็มมะนาวแล้วก็เกลือป่นเท่านั้นเองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้เราเตรียมน้ำเปล่าใส่กระมังแบบนี้นะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปสัก1ลูกนะคะเพราะว่าเราจะแช่น้ำมะนาวไว้อันนี้เพื่อที่เราจะล้างหยาบกล้วยนั่นเองค่ะเราก็จะมาปอกกล้วยกันก่อนเลยนะคะกล้วยน้ำว้าที่ใช้นะก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าดิบแก่นะคะถึงจะอร่อยนะก็ให้เราปอกเปลือกได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะเราก็แช่ไว้เลยประมาณ10นาทีเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปทำน้ำเชื่อมกันค่ะเราก็จะใช้น้ำตาลทราย200กรัมนะคะแล้วก็จะใช้น้ำเปล่า300 ml ค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเปิดไฟใช้เป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะรอให้น้ำเชื่อมเขาเดือดขึ้นมาเลยค่ะเราก็รอจนเดือดขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นก่อนได้เลยค่ะครบ10นาทีนะคะก็ให้เรานำกล้วยขึ้นมาผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราฝานเป็นแผ่นบางๆเตรียมไว้นะคะฝานได้แบบนี้นะคะก็ให้เราม้วนเป็นวงๆแบบนี้ค่ะใครที่จะไม่ม้วนก็สามารถทอดเป็นแผ่นเลยก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวทอดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะรอให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วเราก็ปรับเป็นไฟกลางค่ะพอน้ำมันร้อนดีแล้วเราก็นำกล้วยลงทอดได้เลยนะคะเราจะแบ่งทอดทีละครึ่งก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราได้กล้วยเยอะนะคะตรงนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทอดจนเขาเหลืองเข้มนะเอาให้เขาพอเหลืองอ่อนๆพอสุกก็พอหนึ่งพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนำลงมาทอดเนยอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดูว่าได้สีประมาณนี้นะคะเราก็นำขึ้นพักไว้ก่อนรอบนึงค่ะแล้วก็ทอดที่เหลือต่อให้หมดเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ทอดกล้วยฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเขาลงไปคลุกในน้ำเชื่อมที่เราทำไว้ค่ะเทลงได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆคลุกเขาค่ะคลุกให้พอเคลือบเคลือบนะคะแต่น้ำเชื่อมวันนี้ที่เราทำเราจะทำแบบไม่หวานจัดนะใครที่ชอบหวานก็คือสามารถเพิ่มอัตราส่วนน้ำตาลได้นะคะเนี่ยค่ะเคลือบให้ทั่วๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าครั้งนี้เราจะไปทอดด้วยเนยจะได้หอมๆกรอบอร่อยค่ะ
พอน้ำมันร้อนดีแล้วให้เราปรับเป็นไฟกลางแล้วก็นำกล้วยที่เราเคลือบน้ำเชื่อมไว้ลงทอดได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปค่ะวันนี้เนยสดที่เราใช้50กรัมนะคะใครที่ชอบหอมๆจะใส่เนยมากกว่านี้ก็ได้เสร็จแล้วก็ให้เราค่อยๆผัดไปให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้เวลาทอดไม่นานนะคะเพราะว่ากล้วยของเราก็สุกดีอยู่แล้วนะคะอันนี้แค่รอให้เขาเคลือบๆเลยเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมนำขึ้นได้เลยค่ะได้ประมาณนี้นะคะก็เตรียมนำขึ้นได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็วางผึ่งพักเขาไว้ให้เย็นแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบที่หอมๆกรอบอร่อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็พักกล้วยฉาบทอดเนยของเราไว้จนเย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะกรอบๆหวานมันอร่อยแล้วก็หอมเนยสุดๆนะคะทำง่ายทานอร่อยลองทำกันดูนะคะ